คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16กรกฎาคม2563ก็จะมาถึงนะครับวันนี้แอดก็มีข้อมูลเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ2เลขเด็ดกุมารน้องก้าวให้โชคข้ามประเทศคนสิงคโปร์ยิ้มถูกรางวัลที่1ครับท่านผู้ชมครับนักธุรกิจชาวสิงคโปร์แก้บนกุมารทองน้องก้าวด้วยเพลิบวัดสว่างอารมณ์หลังให้โชคถูกรางวัลที่1ดีใจกระซิบบอกเลขนำโชคเซียมซีงวด16กรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้ครับเมื่อวันที่11กรกฎาคม2563ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมใกล้วันหวยออกบรรดานักเสี่ยงโชคต่างทยอยมาสมทบกับสาธุชนทำให้ผู้คนเดินทางมากันอย่างมากมายโดยเฉพาะกุมารทองน้องเกล้าเลิฟๆที่กำลังมาแรงขนาดนี้แม้กระทั่งพระเอกลิเกเงินล้านชื่อดังอย่างสอนรามน้ำเพชรยังมีความเชื่อมารำบวงสรวงและกระซิบบอกเลขข้างหูมาแล้วครับรวมไปถึงดารานักแสดงชื่อดังอีกมากมายเดินทางมาขอพรบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสาธุชนและนักเสี่ยงโชคมารอเข้าแถวกระซิบขอพรขอโชคลาภที่ข้างหูกันเป็นแถวต้องเข้าแถวกระซิบทีละคนเป็นแถวยาวเหยียดนะครับท่านผู้ชมครับจากการสอบถามนาย YC นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ที่เดินทางมาทำการแก้บนกับกุมารทองน้องก้าวเปิดเผยว่าวันนี้ได้มาแก้บนกับกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆอีกครั้งหลังจากที่เคยมาบนน้ำอัดลม500โหลเพราะรอบก่อนมาขอได้ประสบความสำเร็จก็ได้สมความปรารถนาและได้กระซิบขอโชคขอพรขอลาภจากกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆหลังจากนั้นก็กลับสิงคโปร์ได้ไปซื้อลอตเตอรี่ของสิงคโปร์เสี่ยงโชคไม่น่าเชื่อว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ของสิงคโปร์ได้เงินหลายล้านบาทเชื่อว่าน้องกุมารทอง99มาให้โชคลาภอย่างแน่นอนจึงชวนเพื่อนๆชาวฮ่องกงและสิงคโปร์มากราบไหว้และแก้บนพร้อมกับนำขนมมาถวายและวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมขุดรอยรั่วตามหลังคาพระอุโบสถและศาลาต่างๆของวัดถวายให้พระอาจารย์แป๊ะก่อนที่จะมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้ให้ซ่อมอาคารต่างๆภายในวัดหลังจากที่กราบไหว้และถวายสิ่งของเสร็จได้เดินไปที่กุมารทองน้องก้าวเลิฟๆยกกระบอกเซียมซีเขย่า3ครั้งได้เลข3เลข8เลข7ครับท่านผู้ชมครับจากนั้นก็กระซิบข้างหูกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆขอให้ได้โชคก้อนโตอีกครั้งจะซื้อที่ดินทรายมาถวายถมดินให้กับที่ดินที่อาจารย์แปะได้ซื้อเพิ่มเติมเพื่อทำที่จอดรถให้สาธุชนที่มาวัดส่วนเลขที่เขย่าเซียมซีจะกลับนำไปซื้อลอตเตอรี่สิงคโปร์อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับเลขที่นาย YC นักธุรกิจสิงคโปร์นะครับเขย่าเซียมซีได้แก่เลข3เลข8เลข7ครับท่านผู้ชมครับถูกรางวัลที่1มาแล้วนะครับกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆก็ให้โชคมาแล้วนะครับรางวัลที่1ครับเลข3เลข8เลข7นะครับที่เขย่าเซียมซีได้นะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะมีโชคมีชัยไปกับกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆนะครับก็มาให้โชคให้ชัยแล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขกุมารทอง99เลิฟๆให้มาครับ3 8 7ทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ